เรื่องคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับในมุมมองของท่านมีความคิดเห็นแบบไหนครับในศาลรัฐธรรมนูญในกรณีของพรรคก้าวไกลเรื่องของมาตรา112ตอนนั้นต้องนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าโดยรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาระบุไว้ชัดเจนว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยผูกพันทุกองค์กรตอนนั้นในรายละเอียดของคำตัดสินเนี่ยยังไม่ได้ออกมาสิ่งที่เราจะทำได้ในเวลานี้ก็คือ1ต้องเชื่อมั่นในคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญก่อนเพราะว่าผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง9ท่านเนี่ยต้องถือว่าไม่ธรรมดาดังนั้นในการที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตดูผมไม่ได้ฟังในรายละเอียดทั้งหมดประเด็นสำคัญอยู่ว่าวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะแตกต่างจากศาลอื่นๆโดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญปุ๊บเนี่ยเขาจะตั้งประเด็นก่อนว่าเขามีอำนาจในการพิจารณาคดีนี้หรือไม่นั้นถ้าหากว่าเขามีอำนาจในการพิจารณาคดีปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เขาได้ตัดสินลงมาปุ๊บเนี่ยก็ถือว่าผูกพันธุ์ก่อนและก็ชอบแล้วท่านใดที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์นอกเหนือจากนี้อาจจะเข้าข่ายละเมิดศาลรัฐธรรมนูญได้ในความคิดของผมนะครับผมเคารพในคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญครับในขณะเดียวกันหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยออกมานะครับ ปฏิกิริยาของทางพรรคก้าวไกลดูเหมือนว่าถ้าให้ดูในมุมมองแล้วเหมือนจะไม่ค่อยที่จะพึงพอใจกับคำวินิจฉัยแล้วก็ออกมาแสดงออกที่ค่อนข้างที่จะดุดันและก้าวร้าวคือกระบวนการของคนพวกนี้ผมใช้คำว่ากระบวนการของคนพวกนี้ก่อนหน้านี้คุณพิธาศาลตัดสินให้เป็นบวกชื่นชมว่าความยุติธรรมมีบนโลกใบนี้ถูกไหมฮะแต่วันนี้ด้วยเหตุและผลทั้งหลายทั้งปวงที่ศาลรัฐธรรมนูญยกออกมาปุ๊บเนี่ยเป็นคำตัดสินเนี่ยถึง9-0ไม่ยอมรับคำตัดสินและมีการวิพากษ์วิจารณ์ที่ส่อไปทางละเมิดคำตัดสินของศาลดังนั้นกระบวนการอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมว่าเขาต้องไปทบทวนกระบวนการความคิดและแนวทางปฏิบัติในเรื่องมาตรา112ปุ๊บเนี่ยคำถามว่ามันเกี่ยวข้องกับปากท้องพี่น้องประชาชนมันเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนตรงไหนถึงต้องจะกระเฮี้ยนกระหือรือจะต้องแก้มาตรา112ให้ได้ดังนั้นในการที่ศาลตัดสินปุ๊บเนี่ยเข้าข่ายเรื่องของการล้มล้างการปกครองความคิดผมถือว่าชอบแล้วครับเพราะว่ามาตรา112เนี่ยเป็นกฎหมายที่ใช้ปกป้องประมุขของชาติดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีกฎหมายที่ใช้ปกป้องประมุขของประเทศนี้ปุ๊บเนี่ยต่อไปใครก็ได้ที่จะมาก้าวล่วงใครก็ได้ที่จะมาจับจ้วงทุกประเทศเขามีกฎหมายที่ใช้ปกป้องประมุขของรัฐทั้งนั้นแหละครับดังนั้นอย่ามามโนอย่ามาทำอะไรที่มันผิดแผกแตกต่างจากจารีตประเพณีอย่างน้อยควรจะต้องสำเนียกแล้วสำนึกในบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยประเทศไทยเราอยู่ได้มาถึงทุกวันนี้ก็เพราะบารมีของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเราไม่เคยเว้นว่างพระมหากษัตริย์เลยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นพันปีมาแล้วแล้ววันนี้จะใช้ความเป็นคนรุ่นใหม่จะใช้เลือดใหม่จะใช้อะไรก็แล้วแต่จะมาทำลายล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ถามว่าผมจะไว้ใจให้คนที่มีอคติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มาแก้ไขรัฐธรรมนูญมาแก้ไขมาตรา112ได้อย่างไรเมื่อคุณอคติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วว่าไม่มีวันไม่มีทางและคงไม่ใช่ผมหรือว่าพรรคทางเลือกใหม่เท่านั้นประชาชนคนส่วนใหญ่ของบ้านนี้เมืองนี้ไม่มีวันที่จะยอมพวกคุณแน่แต่ถ้าเกิดคุณจะต้องล้มหายตายจากไปจากบ้านนี้เมืองนี้ผมเชื่อว่าประเทศชาติน่าจะไปได้ไกลกว่านี้และจะเจริญยิ่งกว่านี้ตราบใดก็แล้วแต่ที่เรายังมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของปวงชนชาวไทยผมเชื่อว่าไม่มีคนไทยส่วนใหญ่เขายอมรับในความคิดของพวกคุณในนโยบายของพวกคุณแน่นอนวันนี้ผลที่ออกมาแน่นอนครับว่าก็คงที่จะชัดเจนก็ปฏิกิริยาของทางพรรคก้าวไกลเองก็ดูเหมือนว่าค่อนข้างที่จะสวนทางกับสิ่งที่มันจะเกิดที่มันควรจะเป็นกับการกระทำที่มันออกมาต้นหัวหน้ามองว่าในอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นกับพรรคก้าวไกลก็ยุบพรรคอะแน่นอนทำไมถึงมีความมั่นใจขนาดนั้นครับ
ก็ผมที่มั่นใจผมก็มั่นใจตามคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญถูกไหมกระบวนการมันสู่การยุบพรรคอยู่แล้วมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้มันเป็นอย่างอื่นไม่ได้ครับกระบวนการมันต้องเดินไปตามนี้คนที่เขามีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์เขาก็วิพากษ์วิจารณ์ออกมาไปในทิศเทียงไปในทิศทางเดียวกันหมดมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้ครับหัวหน้ากังวลไหมว่ามันจะนำมาซึ่งความขัดแย้งที่มันเพิ่มมากขึ้นจุดกระจายความรุนแรงเกิดขึ้นผมกลับไม่มองว่าความขัดแย้งมันจะมากขึ้นแต่กลับว่ามันจากนี้ไปเนี่ยมันจะมีความขัดแย้งที่เข้มข้นอยู่เพียงบางจุดบางกลุ่มเท่านั้นเพราะประชาชนคนส่วนใหญ่เขาก็เริ่มหูตาสว่างวันนี้สิ่งที่คุณดื้อรั้นจนไม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยก็เพราะคุณพยายามแตะต้องมาตรา112ใช่ไม่ใช่ถ้าวันนั้นคุณไม่แตะต้องมาตรา112วันนี้คุณพิธาก็เป็นนายกรัฐมนตรีแต่คำถามว่าระหว่างแก้ไขมาตรา112กับปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนอ่ะคุณเลือกที่จะแก้ไขมาตรา112ซึ่งมันเป็นประเด็นใหญ่แล้วเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าคุณก็จะเป็นลูกเลี้ยงลูกอะไรของอเมริกาใช่หรือเปล่าคำถามแล้วมันเป็นกระบวนการที่จะล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ใช่หรือไม่สิ่งที่คุณทำอยู่เพราะฉะนั้นครับผลพวงที่มันจะเกิดขึ้นก็แน่นอนว่าเห็นแล้วว่ามีคนที่จะไปร้องกับทางกกต.แล้วก็ปปช.นำไปสู่การยุบพรรคที่ท่านหัวหน้ามีความมั่นใจเขาร้องไว้แล้วครับท่านหัวหน้ามีความมั่นใจแน่นอนว่ามันจะเดินไปในเส้นทางการยุบพรรคแน่นอนและก็จะพรรคก้าวไกลจะต้องถูกยุบพรรคใช่ครับเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญในที่ตัดผูกพันทุกองค์กรผูกพันทุกองค์กรวันนี้เชื่อว่าพรรคก้าวไกลโดยเฉพาะกลุ่มแกนนำเขารู้ตัวหรือยังว่าพรรคจะต้องถูกยุบเขารู้อยู่แล้ววันนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เขากำลังทำปุ๊บเนี่ยเขาไม่มีอะไรจะเสียแล้วจะต้องฟาดงวงฟาดงาถูกไหมเพราะไม่มีอะไรจะเสียแล้ววันนี้ถ้าเกิดจะวิพากษ์วิจารณ์จนเข้าข่ายละเมิดอำนาจศาลเนี่ยเขาก็ไม่มีอะไรจะเสียไอ้คนที่จะต้องโดนคดีอาญาจะต้องติดคุกติดตารางมันก็หนีไม่พ้นแล้วถ้ามันจะต้องติดเพิ่มไปอีก5ปี10ปีผมเชื่อว่าเขาก็เป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นโดยพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้อยู่แล้วแต่หัวหน้าคิดว่าเขาถอยมากเพราะว่าอย่างในโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆของพรรคก้าวไกลเขาเนี่ยเขาถอดบทความถอดข้อคิดเห็นถอดภาพต่างๆที่มันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะในช่วงหาเสียงเกี่ยวกับมาตรา112ออกไปแล้วจากโซเชียลมีเดียของเขาเลยมันจะมีผลไหมครับคือความผิดสำเร็จแล้วอ่ะถูกไหมเวลาที่ถอยเพราะความผิดสำเร็จแล้วเพราะศาลรัฐธรรมนูญตัดสินแล้วอ่ะว่าคุณเข้าข่ายและให้หยุดไอการที่ถอยลงไปปุ๊บเนี่ยแสดงว่าเคารพศาลใช่ไหมก็คือหยุดในคำตัดสินถูกต้องอ่ะเพราะคำตัดสินบอกว่าต้องหยุดที่รณรงค์เรื่องของการแก้ไขมาตรา112ถูกไหมอย่าไปมองว่าเขาถอยเราต้องมองว่าเขาน่าจะเคารพการตัดสินใจของศาลแล้วถูกไหมก็เลยหยุดในการที่ออกจากโซเชียลเนี่ยต้องดึงออกถึงขืนยังคาอยู่และเพิ่มเข้าไปอีกเนี่ยถือว่าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลเพราะว่าศาลบอกแล้วว่าผูกพันทุกองค์กรใช่ไหมส่วนณตอนนี้ค่อนข้างที่จะมีความกังวลใจครับโดยเฉพาะภาคธุรกิจแน่นอนว่าถ้าเกิดว่ามันไปในทิศทางนี้วันเกรงแล้วก็หวั่นใจกันว่าอาจจะมีการลงถนนอีกครั้งหนึ่งผมน่าวิเคราะห์อย่างไรบ้างคือเรื่องของการลงถนนเนี่ยเมื่อผมเดินเข้าสู่เส้นทางการเมืองผมบอกว่าใครลงถนนคนนั้นแพ้วันนี้สังเกตไหมฮะคนที่ลงถนนก็จะโดนเช็คบินเพราะว่าทำผิดกฎหมายโดนเช็คไปเรื่อยเช็คไปเรื่อยแล้วโอกาสที่จะติดเหมือนกปปส.เหมือนนปช.สมัยก่อนไม่มีแล้วครับเพราะคนที่จะลงถนนเนี่ย อย่างมืออาชีพจริงๆอะนะก็มีฝากฝั่งของคนเสื้อแดงที่ลงแล้วค้างคืนถูกไหมปักหลักอยู่เป็นอาทิตย์เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีแล้วก็กปปส.ถูกไหมเป็นเดือนเป็นปีแล้วก็อยู่กฎหมายแบบนี้ได้แต่สิ่งที่เขาทำอยู่เขาเป็นเพียงแฟลตม็อบมาเช้าบ่ายกลับมาบ่ายเย็นกลับเพราะว่าเขาเล่นกับเยาวชนเด็กๆได้แค่นั้นครับเล่นได้ตามกระแสได้แค่นั้นครับเป็นแฟลตม็อบกำลังมองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอาจจะไม่มีผลอะไรเลยถึงขั้นเหมือนกปปส.เหมือนนปช.ไม่มีฟันธงไม่คิดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะเพราะว่าแนวนโยบายของพรรคนี้เขาคือต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและคนรุ่นใหม่ก็ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่แค่คนรุ่นใหม่คือคนในวัยที่สูงขึ้น
เขาก็รู้สึกเบื่อหน่ายและต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันคือในความคิดผมเนี่ยเปลี่ยนแปลงทางด้านไหนครับคุณจะเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรวันนี้ยังไม่ต้องเปลี่ยนแปลงครับเราต้องทำในเรื่องของปากท้องพี่น้องประชาชนให้กินอิ่มนอนอุ่นในกระเป๋ามีสตางค์มีรายได้มีอาชีพอันนี้ต้องเปลี่ยนแปลงก่อนครับถ้าในกระเป๋ามีสตางค์กินอิ่มนอนอุ่นถูกไหมและมีอาชีพทำเงินทองหาคล่องอันนี้ต้องเร่งเปลี่ยนแปลงก่อนเพราะที่ผ่านมาโจมตีลุงตู่ถูกไหมวันนี้ยิ่งกว่าลุงตู่อีกแล้วครับไปตลาดไหนตลาดนั้นเงียบเมื่อวานนี้เห็นผู้ว่ากทม.เปิดตลาดใหม่ถูกไหมฮะขนาดว่าเดือนละ500อ่ะยังไม่มีแม่ค้าขายเลยและผมก็เพิ่งเคยเห็นว่าแม่ค้าเนี่ยเขาโพสต์ลงในโซเชียล TikTok นะบอกว่าถ้าใครมีงานประจำทำอยู่ให้ทำงานนะรักษางานนะแล้วขยันนะอย่าออกมาเป็นแม่ค้าอย่าออกมาค้าขายเพราะว่ามันไม่ยั่งยืนมันไม่มั่นคงแล้วขายก็ไม่ได้ลงทุนไปแล้วก็ขาดทุนถูกไหมผมก็เพิ่งได้ยินผมมีตลาดวันนี้แม่ค้ามืออาชีพจริงๆนะยังล่อยหลอยังถอยไปเรื่อยเลยนะครับนั้นมือสมัครเล่นออกมาปุ๊บเนี่ยอยู่ไม่ได้นานเพราะการเดินเข้าสู่กระบวนการยุบพรรคเนี่ยนะครับมันจะต้องใช้ระยะเวลานานขนาดไหนครับในขณะเดียวกันที่ในสภาเองในส่วนของพรรคการเมืองเองพรรคก้าวไกลเองก็กำลังจะเข้าไปสู่เรื่องของการพิจารณาเรื่องของการนิรโทษกรรมนิรโทษกรรมมันจะทันไหมครับคือเรื่องของกระบวนการที่สู่ไปกระบวนการที่จะยุบพรรคเนี่ยมันมีกรอบกฎหมายอยู่ค่อนข้างชัดเจน1 2 3 4 5วันนี้กำลังเร่งในสภากำลังเร่งเรื่องของนิรโทษกรรมในการที่เร่งของจะออกกฎหมายเรื่องของนิรโทษกรรมก็มีกรอบระยะเวลาเหมือนกันตอนนี้ทุกภาคส่วนเนี่ยกำลังเร่งอยู่ที่ว่าเวลาของใครจะมาถึงก่อนแต่วันนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าหากว่ากระบวนการตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมีการยุบก่อนถูกไหมไอ้กฎหมายที่จะนิรโทษกรรมปุ๊บเนี่ยมันก็จะต้องแท้งไปโดยปริยายเพราะว่าถ้าเกิดส.ส.หายไป40กว่าท่านถูกไหมครับก้าวไกลก็เป็นพึ่งแตกหลังก็ถูกช้อนตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นไปถูกไหมฮะอันนั้นเป็นเรื่องที่กรอบเวลาเนี่ยเขาวางไว้ค่อนข้างชัดเจนว่าจะเป็นเรื่องนิรโทษกรรมพอเข้าสู่สภาเสร็จก็ต้องตั้งกรรมาธิการกรรมาธิการก็ตั้งกรอบมีอนุกรรมาธิการศึกษาแนวทางนิรโทษกรรมก่อน1 2 3 4 5วันนี้ก็มีการโจมตีว่าพลเอกประยุทธ์ออกกฎหมายนิรโทษกรรมตัวเองได้หลังจากการทำรัฐประหารมันก็เป็นวิธีปฏิบัติถ้าทำรัฐประหารแล้วไม่ออกกฎหมายนิรโทษกรรมตัวเองมันก็โดนกลับมาที่หลังเหมือนกับลงหลังเสือถูกไหมแล้วก็ถูกเสือกัดตายตอนหลังสิ่งที่ก้าวไกลกำลังเดินเรื่องเร่งการทำนิรโทษกรรมท่านมองว่าทำเพื่ออนาคตตัวเองที่รู้อนาคตว่าจะต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องวันนี้สิ่งที่ก้าวไกลอยากทำแต่ไม่ใช่อยากทำแนะนำว่าขออนุญาตเห็นต่างมาเรียไปพูดว่าแนะนำแล้วเราคงไม่ไปก้าวล่วงตรงนั้นว่าอยากจะบอกเข้าใจว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมีกระบวนการหลายอย่างที่ดีเราก็ชื่นชมแล้วเราก็เห็นด้วยแต่เรื่องเดียวที่เราไม่เห็นด้วยก็คือเรื่องของการที่จะแก้ไขมาตรา112คุณเปลี่ยนจากการที่แก้ไขมาตรา112ปุ๊บเนี่ยเอามาทำเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องพี่น้องประชาชนทำอย่างไรให้พี่น้องประชาชนลืมตาอ้าปากได้อย่างเร็วที่สุดนี่คือการเปลี่ยนแปลงและทำอย่างไรที่เราเน้นเรื่องของความเท่าเทียมถูกไหมความเท่าเทียมของด้านของกฎหมายเคยมีไหมครับว่าคนถูกจับเนี่ยแล้วเข้าไปทำลายข้าวของของราชการมีไหมครับในอดีตที่ผ่านมาไม่มีก็มียุคของพวกคุณนี่แหละที่เข้ามาปั่นหัวเด็กกันให้แข็งไม่ต้องยอมรับวันนี้มีคนคนหนึ่งนางสาววุ้งถูกไหมที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำเรื่องอดข้าวเพราะว่าทำไมเคยก่อนหน้านี้มีสองท่านที่อดข้าวผมจำชื่อไม่ได้นะอดข้าวอดน้ำจนออกมาได้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลไม่ยอมกินต้องมาให้น้ำเกลือวันนี้ก็จะมีการลอกเลียนแบบเหมือนกันฉะนั้นไอ้พฤติกรรมที่สร้างเด็กขึ้นมาให้ลอกเลียนแบบแล้วทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรเนี่ยผมไม่เห็นด้วยและอย่างที่บอกว่ามีผู้ใหญ่ถูกไหมจะเป็น Gen X Gen Y เนี่ยเริ่มเห็นคอยตาม Gen Z กับ New Gen อย่างเนี้ยผมก็ไม่เห็นด้วยผมเชื่อว่าบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยรักษามาได้
สร้างแล้วก็รักษามาด้วยบรรพบุรุษของเราไม่ได้สร้างมาด้วยเด็กไม่ได้รักษามาด้วยเด็กเด็กต้องเดินตามแต่นั้นมันจะต้องเดินไปควบคู่กันถูกไหมผู้สร้างผู้สูงอายุและผู้เยาว์ผู้สร้างผู้สูงอายุมีประสบการณ์ถูกไหมมีความสามารถผู้เยาว์มีแรงมีแรงมีเวลาแต่ไม่มีประสบการณ์ดังนั้นคนที่มีประสบการณ์มีแรงถูกไหมมีความสามารถแต่เวลาเหลือน้อยมันต้องเอาแมทกันเราถึงจะไปได้เส้นทางของก้าวไกลที่มันกำลังจะเดินเข้าไปสู่การยุบพรรคเนี่ยครับถ้าเกิดว่ามันเป็นไปตามคันลองแบบนี้จริงๆอนาคตมันจะทำให้ก้าวไกลโตขึ้นไหมครับผมว่าไม่ผมว่าไม่คือผมวิเคราะห์เรื่องนี้มาก่อนที่ว่าทุกคนไปมองว่ายุบอนาคตใหม่แล้วก้าวไกลโตมาเท่าหนึ่งแล้วทุกคนก็มองต่อว่าวันนี้ยุบก้าวไกลถูกไหมแล้วก้าวไกลอาจจะมี350เสียงผมกลับคิดต่างเพราะอะไรฮะเพราะวันนี้ที่ก้าวไกลขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก้าวไกลไม่สามารถที่จะเข้าไปเป็นฝ่ายบริหารไปเป็นรัฐบาลได้ก็อย่างที่บอกเพราะก้าวไกลติดเรื่องของมาตรา112และก้าวไกลไม่มีพวกของก้าวไกลก็มีพรรคเล็กๆที่มีส.ส.คนเดียวนั่นเป็นพวกเพราะทั้งหมดก็เห็นแล้วไงว่าในสภาเนี่ยก้าวไกลไม่มีพวกเพื่อไทยเขาถึงยังรวมได้เลยถูกไหมเพื่อไทยเขามารวมภูมิใจไทยมารวมทั้งหมดเลยอ่ะที่อยู่ฝั่งรัฐบาลนี้เขารวมได้ถูกไหมดังนั้นก้าวไกลไม่มีพวกวันนี้ท่านบอกว่าพรรคก้าวไกลทำตัวเองหรือว่าโดนกลั่นแกล้งเขาทำตัวเองกรรมคือเครื่องชี้เจตนาไม่มีใครทำร้ายก้าวไกลฮะเขามาขนาด14ล้านเสียงปุ๊บเนี่ยเขามีกระบวนการทำให้เขาได้14ล้านเสียงถูกไหมฮะแล้วถามว่าคุณดูดิฮะหลายคนเนี่ยรู้ทั้งประเทศรู้ว่าส.ส.พรรคก้าวไกลมีคุณภาพหรือไม่บางส่วนมีแต่บางส่วนที่ได้มาเห็นไหมไปงานบวชสวดศพแต่งซองก็ไม่ใส่แถมหิ้วแกงกลับบ้านใช่ไหมครับแล้วถามว่าอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยบางคนเนี่ยไม่รู้เลยไม่รู้ว่านี่เป็นส.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 อย่างจังหวัดโน้นเนี่ยถูกไหมมารู้อีกทีก็มีเรื่องชกตีชกต่อยกันละรู้แล้วอันนี้เป็นส.ส.ก้าวไกลแล้วส.ส.ก้าวไกลกินกามเกียรติเนี่ยตอนนี้ก็กำลังดังอยู่ในส.ส.ก้าวไกลหมดเลยนั้นประชาชนผมเชื่อว่าส่วนใหญ่เขาก็เริ่มหูตาสว่างที่จะเลือกผู้แทนถูกไหมครับแต่กระแสพรรคเขาก็ยังดีนะคะหัวหน้าต่อให้มีพฤติกรรมของบรรดาส.ส.อย่างที่หัวหน้าว่ามาตะเกียนะคะแต่ว่ากระแสพรรคก็ยังคงอยู่คือเรื่องกระแสที่คงอยู่ปุ๊บในหนึ่งเขามีคุณพิธาถูกไหมที่เป็นหัวหมู่ทุรงฟันคุณพิธาเนี่ยเรายอมรับความคิดความอ่านศักยภาพความสามารถถูกไหมเขาเป็นนักเรียนนอกฮาร์วาร์ดมาในความคิดความอ่านอย่างเนี้ยแต่เขาขาดประสบการณ์และเขามีทีมงานถูกไหมมีสภาพกำลังดูดิงบประมาณที่เขาได้มาเที่ยวนี้ปุ๊บเนี่ยมากกว่าทุกพรรคการเมืองมากกว่าทุกครั้งเงินบริจาคนี่มโหฬารเลยถูกปะถามว่าเงินบริจาคนั้นมาจากไหนเราต้องไปดูนะครับที่มาที่ไปเจ้าของพรรคตัวจริงคือใครถูกปะเราต้องไปดูตรงนั้นหัวหน้าขาหรือแม้กระทั่งเรื่องของเด็กๆเมื่อตะกี้หัวหน้าพูดแตะไปนิดนึงแล้วนะคะที่หลังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมานะคะก็ยังมีกลุ่มเด็กที่ออกมาปกป้องพรรคแล้วบอกว่ายอมสละชีพของตัวเองอย่างเนี้ยเด็กที่มีความคิดแบบนี้เนี่ยหัวหน้าเกรงไหมว่ามันจะมีเด็กกลุ่มนี้ขุดขึ้นมาอีกต่อให้เป็นแฟชั่นม็อบก็เถอะคือเรื่องของพฤติกรรมลอกเลียนแบบถูกไหมฮะเรื่องของการปั่นหัวเด็กวันนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะสังเกตไหมว่ามีการรณรงค์เรื่องสีผมเรื่องของการแต่งกายถูกไหมฮะอ้างต่างประเทศอ้างนู่นนี่นั่นวันนี้มาโครประธานาธิบดีของฝรั่งเศสถูกไหมครับออกระเบียบให้ใส่ยูนิฟอร์มแต่บ้านเราเลือกที่จะไม่ใส่ยูนิฟอร์มกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วที่เขาเคยกลับมาเขากลับมาสู่ระบบกลับมาเหมือนเราแล้ววันนี้ชื่นชมรัฐบาลชุดนี้นะครับที่ท่านอนุทินประกาศให้เรียนเรื่องของประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ชาติไทยอันเนี้ยจะเป็นรากฐานสำคัญจะเป็นรากฐานสำคัญมีประเด็นนึงครับหัวหน้าครับว่าดูเหมือนว่าก้าวไกลที่ผ่านมาเนี่ยครับ
ความเป็นเอกภาพทศทีท่านแล้วก็แน่นอนว่าพอมีปัญหาช่วงระยะหลังๆค่อนข้างที่จะมีแนวความคิดที่แตกต่างกันตรงนี้มันเป็นผลไหมครับที่ทำให้ก้าวไกลไม่สามารถที่จะไปได้ตามระบบระเบียบผมเชื่อคุณพิธานะว่าลึกๆเลยเนี่ยแกไม่ได้คิดล้มล้างสถาบันถูกไหมผมเชื่ออย่างนี้ว่าคุณพิธาลึกๆเนี่ยแกไม่ล้มล้างสถาบันแต่แนวนโยบายของพรรคเจ้าของพรรคผู้อยู่เบื้องหลังถูกไหมอย่างเช่นเขาคิดคีย์เวิร์ดมาว่ามีเราไม่มีลุงเนี่ยผมไม่เชื่อว่าเป็นไอเดียของคุณพิธาแต่เชื่อมาจาก AI ที่จับคำพูดว่าวลีนี้มันจะเป็นแบบนี้เป็นนี้ถูกไหมอันนั้นเป็นกระบวนการเป็นยุทธวิธีในการที่จะหาเสียงแต่นั้นถามว่าเบื้องหลังที่เป็นเงาทะมึนอยู่ที่กำกับผู้นำพรรคหัวหน้าพรรคถูกไหมใครมาเป็นก็แล้วแต่ก็จะต้องเป็นรูปแบบนี้เป็นแนวทางแบบนี้รวมถึงส.ส.ที่เข้ามาด้วยไหมครับว่าจริงๆและจิตใต้สำนึกของคนที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มของก้าวไกลเนี่ยเดิมทีเขาก็ไม่ได้มีความคิดที่อยากจะไปเดินในแนวทางเดียวแต่ว่าพอเข้าไปแล้วเนี่ยมันต้องคล้อยตามอย่างนั้นป่ะคืออย่างนี้เท่าที่ผมสัมผัสนะวันนี้ใครๆเนี่ยก็อยากไปเป็นส.ส.อยากไปเป็นผู้สมัครของก้าวไกลเพราะมั่นใจว่าได้เป็นส.ส.แน่ถูกปะและหลายๆคนเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาก็มีอุดมการณ์รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่ไอความที่กระเฮี้ยนกระหือรืออยากเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยไม่มีอุดมการณ์มันเกิดขึ้นถูกไหมนั้นตรงนี้สำคัญตรงนี้สำคัญครับว่าโดยรัฐบาลหรือคนที่รักบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยต้องกำจัดพวกนี้ทิ้งต้องกำจัดพวกนี้ทิ้งให้ได้ถ้าไม่กำจัดมันก็จะเป็นขี้กากลามไปเรื่อยเพราะอย่างรู้ว่าผมเมื่อกี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องว่าทำไมถึงถล่มทลายเกิดจากการทำลาย discredit รัฐบาลก่อนหน้านี้ก็คือ3ปอใช่ปะทั้งก้าวไกลทั้งเพื่อไทยปิดสวิตช์3ปอถูกไหมมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีก้าวไกลก็ถล่มมีลุงไม่มีเราอันนี้2ขย่มเลยทั้งเพื่อไทยทั้งก้าวไกลถูกไหมขย่มรัฐบาลชุดนี้แล้ววันนี้เป็นไงล่ะผลงานรัฐบาลนี้ขึ้นมายิ่งกว่าดอกเห็ดอีกวันนี้ทุกคนเรียกร้องหาลุงตู่ถูกไหมถูกดังนั้นเมื่อเขาถล่มแบบนี้มันทำให้แลนสไลด์ไปอยู่ที่ก้าวไกลแลนสไลด์ไปอยู่ที่ก้าวไกลหัวหน้าคิดไหมคะว่านโยบายส่วนหนึ่งที่ทำให้กระแสเขามาอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ว่าเรื่องของการเปลี่ยน แล้วเรื่องของนโยบายแก้ไขมาตรา112เนี่ยเป็นอีกเหตุผลหนึ่งไหมที่ทำให้กระแสของก้าวไกลเนี่ยเข้ามาแรงคือนโยบายอันดับแรกนะตั้งแต่เป็นอนาคตใหม่นะ เขาตีทหารก่อน อะไรก็ได้ที่เป็นคอนเทนต์ ตีทหารก่อนไอ้ทหารรับใช้มันมีมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วมันไม่ได้มีไปเป็น 10% ถูกไหมไม่ได้มีไปขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เป็นปกติเป็นธรรมดาที่มีพอตีทหารประสบความสำเร็จถูกป่ะก็ไปเล่นพระถูกป่ะพอเล่นพระเล่นตรงนู้นตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันไม่สนุกมันไม่มันเท่ากับเล่นสถาบันพอเล่นสถาบันปุ๊บเนี่ยมันถือว่าเป็นจุดพีคละพอเล่นจุดติดปุ๊บเนี่ยมันต้องไปต่อให้สุดอันนี้คือสิ่งที่เขาถอยไม่ได้เพราะนี่เขาเล่นสุดแล้วไงถูกป่ะอันนี้ก้าวไกลถอยไม่ได้ก็ต้องเล่นในนี้มันไม่มีอะไรที่จะมาใหญ่กว่าสถาบันแล้วดังนั้นเขาก็ต้องเล่นสถาบันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับในแนวทางผมคิดว่าเขาวางคอนเทนต์แบบนี้เพื่อทำทุกวิธีทางเพื่อให้ตัวเองได้เป็นรัฐบาลและบริหารราชการแผ่นดินดังนั้นในแนวทางเนี่ยผมมองว่าในใจลึกๆนะก็อยากให้เขาบริหารสักทีนะนั่นนี่ขนาดยังไม่ได้บริหารเลยนะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นี่ก็โผล่มาเยอะแยะแล้วถ้าบริหารเนี่ยผมว่าจะสนุกยิ่งกว่านี้ทีนี้ขอย้อนไปนิดเดียวครับเรื่องของจิตใต้สำนึกของคนที่เข้าไปอยู่ในกลุ่มก้าวไกลนะครับท่านหัวหน้ามีความเชื่อไหมครับว่ากลุ่มคนเหล่านี้อาจจะไม่ได้มีความคิดที่อยากจะล้มล้างสถาบันเหมือนกับคุณพิธาและก็อยากจะเรียกร้องให้กลุ่มคนเหล่านี้เขา
มีแนวความคิดแบบไหนอย่างไรบ้างคืออย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้มีแนวความคิดที่จะล้มล้างสถาบันล้มล้างการปกครองหรอกถูกปะเขาคิดอยู่เรื่องเดียวอยากจะเป็นสสอยากจะเป็นสสครับเขามีความคิดอยู่แค่นั้นทำอะไรก็ได้คอยตามเขาไปถูกต้องไม่มีปากไม่มีเสียงใช่เขาจะทำอะไรเราก็ไปใช่ทำไมถึงพูดแบบนี้ดูตอนพึ่งแตกรังอนาคตใหม่ถูกปะทำไมถึงที่เรียกว่ามีงูเห่าเพราะอะไรเพราะเขาเห็นแล้วไงเฮ้ยเขาได้เป็นสสแล้วแม้จะแตกไปแล้วไม่ได้เป็นสสสมัยหน้าเขาก็รู้อยู่แล้วแต่เขาก็เลือกที่จะแตกออกมาไปอยู่พักนู้นพักนี้พักนั้นถูกไหมแล้วก็ได้เป็นสสแล้วนี่จริงไหมเพราะกระบวนการอย่างนี้ทุกวันนี้ก็มีหลายคนเนี่ยอยากเข้าพักก้าวไกลพักก้าวไกลก็เลยทำให้มีตัวเลือกเยอะแยะที่จะทำนี่คือสิ่งที่ท่านทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าก้าวไกลถ้าเกิดว่าได้ถูกยุบพรรคไปมันจะไม่เติบโตเพราะว่ากลุ่มหลักๆแกนนำหลักๆมันที่เป็นคณะกรรมการของพรรคก็จะหลุดไปทั้ง44คนมีตัวหลักๆอยู่แล้วก็ที่เหลือมันคงจะไม่มีแล้วอย่างนั้นยกตัวอย่างง่ายๆให้เห็นภาพเลยนะกะทิคั้นกะทิครั้งแรกได้หัวถูกไหมพอคั้นต่อไปก็ลองลงมาละสองน้ำแล้วถูกไหมพอน้ำสามอ่ะมันก็จะจางบีกเป็นหางกะทิแล้วคุณจะไปเคี่ยวไงก็ไม่มันแล้วหมดแล้วมันอ่อนลงไปเรื่อยๆมันอ่อนลงไปเรื่อยๆผมเชื่อแบบนี้มันอ่อนลงไปเรื่อยๆครั้งแรกเลยได้หัวกะทิเลยนะพอน้ำสองก็ลองลงไปแล้วนะถูกป่ะคิดว่าในอนาคตเขาจะหาทันไหมครับหรือว่ามันจะไม่มีละคือในอนาคตจะหาทันไหมหาได้แต่จะเข้มข้นเหมือนน้ำหนึ่งน้ำสองไม่มีแล้วถูกป่ะเพราะอะไรฮะคุณจะกล้าไหมถ้าเกิดคุณขึ้นมาแล้วคุณถูกกำกับให้ไปติดคุกอ่ะให้ไปหมดอนาคตอ่ะบางคนถึงตัดสิทธิ์การเมืองตลอดชีวิตอ่ะคุณกล้าไหมล่ะดังนั้นผมเชื่อว่าคนที่มีอุดมการณ์ที่จะทำงานการเมืองการทำงานการเมืองคือการทำงานเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และก็ประชาชนเพื่อชาติและประชาชนอ่ะพูดง่ายๆถูกไหมและถ้าเข้ามาแล้วเสี่ยงที่จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตอ่ะคนทำงานการเมืองปุ๊บเนี่ยดีเอ็นเอมันอยู่ในสายเลือดนะคือผู้เสียสละคือคนที่เป็นจิตอาสาอยากทำเพื่อคนอื่นใช่ไม่ใช่แล้วถามถ้าเข้ามาแล้วมีเส้นทางจะต้องไปติดคุกและถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองอ่ะคุณจะมาไหมล่ะใช่ไม่ใช่ดังนั้นคนที่เข้ามาก็วัดดวงอ่ะเฮ้ยเผื่อโชคดีไม่มีโชคดีครับถ้าคุณเข้าผิดที่ไม่มีทางโชคดีขออีกรอบนะครับว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพรรคก้าวไกลรวมไปถึงคนของพรรคก้าวไกลมันจะเจออะไรบ้างในอนาคตข้างหน้าไม่มีอนาคตทางการเมืองบอกได้เลยว่าไม่มีอนาคตทางการเมืองแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ก็อย่าว่าพอเข้ามาจากนี้ก็เป็นน้ำสามน้ำสี่ละเพราะนี่น้ำสองหมดแล้วถูกป่ะแล้วน้ำสามน้ำสี่ใครจะปั้นคุณขึ้นมาแล้วคนที่เข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาถามว่าเอาอย่างตัวนี้ยกตัวอย่างถ้าจากนี้ไปเนี่ยก็คือใครคุณผลิตชีวศิลป์อะไรนะถูกป่ะอันนี้เป็นน้ำสามละไอติมจริงป่ะไอติมก็อายุยังน้อยยังไงก็เป็นนายกไม่ได้ก็เป็นรัฐมนตรีไม่ได้ยังไม่สามห้าถูกไหมถูกแล้วจะเอาอะไรมาครับวาทศิลป์วาทศิลป์ดีกีดีนักเรียนนอกความคิดความอ่านการเจจาภาทีใช้ได้ถูกปะแต่วันนี้จะมีอนาคตอะไรครับก็เป็นได้แค่สสถูกปะคุณวุฒิถึงวัยวุฒิไม่ถึงเอ็กซ์เพียนไม่พอประสบการณ์ไม่พอถ้าอย่างนั้นต้องถามครับว่าจะมีอะไรที่จะแนะนำไปถึงพรรคก้าวไกลหรือในตัวของผู้นำของพรรคก้าวไกลพิธาหรือชัยธวัฒน์ไหมครับผมมีบางอาจที่จะไปแนะนำบุคคลกลุ่มนี้แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกคนคอการเมืองคนที่มีอุดมการณ์จะทำงานการเมืองนะครับสิ่งหนึ่งที่จะต้องคำนึงถึงแผ่นดินผืนนี้ถูกสร้างรักษามาด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ถูกไหมฮะดังนั้นอยากให้มีอุดมการณ์ทางการเมืองเข้ามาเพื่อสิทธิประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงถ้าคุณมาด้วยอุดมการณ์สองอย่างที่ผมพูดนี้นะจะไม่มีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นถ้าคุณตั้งใจและมีอุดมการณ์ชัดเจนว่ามาเพื่อ
สิทธิประโยชน์ของประเทศชาติสิทธิประโยชน์ของประชาชนเหมือนพรรคทางเลือกใหม่ถูกป่ะถ้าคุณมาด้วย2สิ่งนี้คุณไม่ต้องกลัวนะครับไม่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตไม่ถูกยุบพรรคไม่มีศัตรูแน่นอนคือศัตรูก็คือกลุ่มที่มันจะล้มล้างสถาบันเนี่ยจะเป็นศัตรูฉะนั้นเราเวลคัมหมดถ้าพรรคทางเลือกใหม่ที่ใครเป็นจิตอาสาทางการเมืองต้องยึดมั่นในอุดมการณ์รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ปกป้องสิทธิประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญถูกป่ะอย่างนี้มาคุณไม่ต้องกลัวเราก็ประกาศเลยใครที่มีอุดมการณ์นี้เราก็มาร่วมกันครับเรามาร่วมกันพัตตานิสัพปริวารานิภิกขุสังฆาสานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากันข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัตตาหารกับของที่เป็นบริวารกับของที่เป็นบริวารกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่ออันมีบิดามารดาปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายขอเรียนเชิญนะครับท่านหัวหน้าและผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ดีเนี่ยนะครับเป็นผู้ให้เนี่ยนะครับสาธุสาธุสาธุเนี่ยนะครับตอนนี้เราเป็นผู้ให้ไม่ได้ดีนะครับทำบุญให้ทานนะครับบริจาคไว้อายุมั่นฝันดีให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานดูต่างคนต่างจากกันเสียแล้วไม่มีอะไรที่แน่นอนรอยคุณกับรถมาดูคนนิมนต์วันที่สามพ่อว่างไหมกูว่างก็เลยก่อนนะก็เลยถามคุณกับรถว่ามันขึ้นบนบ้านมันจะขึ้นภูเก็ตเซอร์ขึ้นอาทิตย์นี้ขึ้นอาการชามันตามทวงแล้ว70เข้าไปแล้วก็มาส่งวันนี้เท่าไหร่วะปลาทั้ง10รูปเลย10นี่เลยวันดีวันนี้9แล้วมันจะ9แล้ว9ไปหา10ทุกคนจะให้กลับแล้วกูคุณกับเองก็ได้ว่าโยกเอาทั้ง10เลยวะก็เลยไม่ต้องกลับที่ให้ผู้ช่วยรัศดรกลับก็เลยให้มันอยู่ต่อจนประสบแต่ความสุขความเจริญออกมาด้วยกันทุกคนทุกท่านทุกประการเถิดสาธุวาเมวะอิโตจินดังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโตปันนาสิยะธาสัพพิโยเอวาจันโตสัมปรุณวินาสตุมาเตยปังวันปันนารายโยโยโกวะสัพพิโยเอวาจันโตสัมปรุณโกวินาสตุมาเตยปังวันทักขวะธนวะทักขวะสิริวะทักขวะยศวะทักขวะอัตวะอันเอตตาอันตรายาปิปิทาสัตตุจเตระสัจจะ
ยัสสิทิฐานังลาภังโสทิภัคคยังโนเตยภาวตุสัพพมังนาคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสสัทธาโสทิภวันตัสสัพพสังฆานุภาเวนัสสัทธาโสทิภวันตุเตสัมภาอรังสัมมาสัมพุทโธพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมินี่แหละสวาทาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนัสสามินี่สุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิไม่ใช่